ตีเพชรล้านนาเนี่ยทำสินค้าอะไรกันมากมายหรือผลิตภัณฑ์อะไรออกมาบ้างหลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วแต่หลายๆท่านก็ยังจะไม่ทราบว่ารักกันเนี่ยทำผลิตภัณฑ์ไหนออกมาบ้างวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกเรา90ให้กับพี่ๆน้องๆฟังเฮ้ยบอกเลยว่าเล่าสิ่งที่ทุกท่านนะคะเป็นประโยชน์และทุกท่านนะคะจะได้โอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจนี้อ่ะมาดูกันค่ะว่าสินค้าน้องใหม่หลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่วันนี้มาย้ำกันอีกทีนึงว่ามันเป็นสินค้าน้องใหม่จริงๆน้องใหม่แกะกล่องน้องใหม่ที่บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนเป็นแบบนี้แน่นอนทำแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมารีวิวสินค้าก็ขอปูพื้นเรื่องกัญชานิดหน่อยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ทราบว่าเฮ้ยมาทำความรู้จักกับกัญชาก่อนวันนี้ใครบ้างคะที่เคยเห็นกัญชาเคยสัมผัสกัญชาเบื้องต้นเรามารู้จักกัญชาหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าคานาบิสกัญชาเนี่ยเป็นพืชล้มลุกพืชล้มลุกปลูกตายนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นพืชล้มลุกนะคะเป็นพืชสมุนไพรล้มลุกชนิดหนึ่งมีความสูงประมาณ 2-5 เมตรสูงนะคะโหสูงมากๆเลยสูงถึง 2-5 เมตรและที่สำคัญคือกัญชาเนี่ยมันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตให้ดีๆนะตัวผู้คืออะไรตัวเมียคืออะไรนะคะอันนี้นะไม่ได้มาเล่นนะคะบอกเลยว่าก็หยิบยกนะคะตัวประกาศจากอย.นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครจะทำธุรกิจกัญชาให้แนะนำนะคะบอกเลยว่าให้ไปที่เว็บอย.ศึกษากฎหมายศึกษาเงื่อนไขเว็บอย.เป็นเว็บที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการทำธุรกิจกัญชาสำหรับข้อมูลต่างๆแล้วมาดูกันในรูปนี้ในรูปนี้ทุกท่านเห็นไหมคะว่าเฮ้ยมันมีค่ะมีกัญชาเนี่ยมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่รากจนถึงคือเอาง่ายเลยใช้ได้ทั้งต้นนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าหรือกัญชาที่ปลดล็อกแล้วมีอะไรบ้างคะปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วมีกิ่งก้านใบเปลือกรากลำต้นทุกอย่างตัวนี้นะคะคือพืชที่ไม่ผิดกฎหมายต้องบอกก่อนเมื่อก่อนเนี่ยกัญชามันคือเขาเรียกว่ายาเสพติดให้โทษประเภท5เพราะฉะนั้นใครที่มีกัญชาครอบครองก็จะผิดกฎหมายนะคะเป็นผู้ร้ายอยู่แต่วันนี้ผู้ร้ายได้กลายมาเป็นนางฟ้าเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่ากฎหมายออกมาเลยนะคะว่านี่นะคะบอกเลยว่าเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านและรากใบซึ่งไม่ใช่ช่อดอกเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สิ่งเบื้องต้นเนี้ยชิ้นส่วนกัญชาเบื้องต้นเนี้ยไปประกอบธุรกิจเครื่องดื่มอาหารขนมหวานหรือแม้กระทั่งยารักษาโรคหรือแม้กระทั่งความสวยความงาม everything กัญชาเนี่ยมันคือพืชสารพัดอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะกฎหมายปลดล็อกแล้วเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วเราจะซื้อกัญชาแล้วเฮ้ยปลูกหลังบ้านได้ไหมหรือยังไงมาดูกันค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะได้กัญชาไปประกอบธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือแม้ผลิตภัณฑ์ต่างๆสิ่งที่คุณต้องศึกษาคือคุณต้องศึกษาหาแหล่งที่ได้รับอนุญาตเน้นย้ำนะคะแหล่งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเพราะฉะนั้นแหล่งที่ได้รับอนุญาตต้องมีใบประกอบอะไรบ้างอย่างที่บอกค่ะนี่ใบอนุญาตในการจำหน่ายในการปลูกในการผลิตในการครอบครองซึ่งบอกเลยนะคะว่าตัวใบอนุญาตเนี้ยตัวฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนาของเรามีใบอนุญาตครบ3ใบนะคะเพราะฉะนั้นกัญชาจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนาเนี่ยเป็นกัญชาที่ถูกกฎหมายสินค้าบริษัทรักกันนะคะใช้สินค้าใช้กัญชาจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา 100% เราไม่ได้ใช้กัญชาจากที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นกัญชาที่เรานำมาประกอบอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นกัญชาที่ถูกกฎหมายแต่เน้นย้ำหลายๆคนตรงนี้นะคะเข้าใจผิดมากๆเลยว่าเฮ้ยมันปลดล็อกแล้วกัญชาเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแล้ววันนี้ไปขอดอกไปขอใบอะค่ะจากพี่ที่ปลูกข้างบ้านได้ไหมจากพี่ที่แบบปลูกหลังบ้านปลูกหลังสวนปลูกท้ายไร่ได้ไหมเอามาทำเครื่องดื่มขายทำได้หรือไม่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นใครที่กำลังสวมกัญชาอยู่หรือใครที่กำลังทำแบบนี้อยู่ระวังนะคะคุณจะโดนโทษที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นหากัญชาค่ะจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตดีกว่าค่ะและยิ่งกว่านั้นมาดูกันค่ะว่าแล้วถ้าอะไรล่ะที่จะเป็นข้อการันตีหรือข้อ
ข้อเงื่อนไขว่ากัญชาที่คุณเอามาเนี่ยคุณยืนยันว่าเอามาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายนะคุณต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุดิบกัญชาอยู่ในมือคุณซื้อกัญชาคุณซื้อใบกัญชาคุณซื้อตัวรากกัญชาต่างๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องมีคือคุณต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุดิบกัญชาที่ออกจากแหล่งที่ปลูกก็คือไร่ให้คุณเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ทุกคนลองกลับไปดูว่ากัญชาที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้ใบอนุญาตหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ใบอนุญาตหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ากลับไปสไลด์นี้ค่ะคุณก็เอากัญชามาจากแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็ผิดกฎหมายอย่างดีเพราะฉะนั้นนอกจากใบอนุญาตแล้วถ้าคุณขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสำเร็จรูปที่แปรรูปมาแล้วสิ่งที่คุณต้องมีนะคะคือใบส่งมอบสินค้าใบสิ่งส่งมอบสินค้าเนี่ยมันระบุได้ว่าสินค้าเนี่ยมาจากไหนเวลาเราจะทำธุรกิจหรือเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องศึกษาหาความรู้หรือปรึกษามืออาชีพเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะบริษัทรักกันแล้วก็ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนาเราค่ะยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกท่านในห้องนี้มาดูกันค่ะว่าตัวนี้วันนี้เราบอกเลยว่าเราจะมาเปิดตัวสินค้าใหม่ของเราเพราะฉะนั้นตัวสินค้าใหม่ของเราก็คือตัวตุ๋นกันตุ๋นกันคืออะไรตุ๋นกันเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะที่มีส่วนผสมของกัญชาถูกกฎหมายสามารถตุ๋นได้ทุกเนื้อสัตว์เนาะเนื้อจระเข้ก็ตุ๋นได้เนื้อแพะเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ได้หมดสารพัดนะคะที่เป็นเนื้อสัตว์ถ้าไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้วเอาไปทำน้ำซุปได้ไหมทำได้ทุกอย่างบอกเลยว่าเราเป็นเครื่องเทศเจ้าแรกที่นำกัญชาต้องบอกเลยค่ะที่นำกัญชาแล้วก็เครื่องเทศสมุนไพรเนี่ยมามิกรวมกันและที่สำคัญเราถูกกฎหมายกัญชาเราได้มาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะสนใจที่จะร่วมธุรกิจกับเราหรือจะมาทำธุรกิจปลายน้ำกับเราก็คือตัวแทนจำหน่ายกับเราคุณได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้ากัญชาไม่มีคู่แข่งและที่สำคัญคือแตกต่างจากเครื่องเทศในตลาดมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้บอกเลยว่าเริ่มก่อนมีสิทธิ์กองตลาดก่อนอย่าหาว่าเจี๊ยบไม่บอกนะคะมาดูกันสิอ่ะแล้วมาดูกันว่าส่วนประกอบของตัวตุ๋นกันเนี้ยมีอะไรบ้างเฮ้ยหลายๆคนบอกว่าก็ใครก็ทำได้อะเนาะแต่วันนี้บอกเลยว่าทำได้แต่อร่อยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาดูค่ะส่วนประกอบของเราของตัวตุ๋นกันมีอะไรบ้างก็ตามรูปเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านอ่านได้เลยเคล็ดลับหลักๆของเรานะคะที่เราใส่ก็คือตัวก้านกัญชาบดแห้งก้านกัญชาบดแห้งเนี่ยเราบรรจุลงในซองนี้1ซองเนี้ยก็มีทั้งเครื่องเทศต่างๆนะคะที่เช่นลูกกวานอบเชยพริกไทยดำเห็ดหอมโป๊ยกั๊กนะคะต่างๆเราบรรจุอยู่ในอัตราส่วนที่กำหนดและที่สำคัญคือสูตรนี้ได้มาจากโบราณต้องบอกเลยนะคะกว่าจะได้สูตรนี้มาเนี่ยเราลองผิดลองถูกมาเยอะมากกว่าจะได้สูตรที่อร่อยแล้วก็ทานนะคะรสชาติของมันนี่จะบอกเลยว่ามันคอแห้งมากๆเลยแล้วมันอยากทานอีกฉะนั้นตัวสินค้าเนี่ยตอบโจทย์ค่ะแล้ววิธีการล่ะวิธีการแบบต้องยากไหมก็ต้องย้อนกลับไปสมัยอากงอาม่าเวลาเขาจะตุ๋นสมุนไพรเวลาเขาจะตุ๋นเครื่องเทศต่างๆโหต้องใช้กรรมวิธีเยอะไหมคะต้องใช้ประสบการณ์นะต้องฟังไฟอ่อนๆต้องใส่อันนี้ก่อนค่อยตุ๋นกี่ชั่วโมงค่อยอันนี้ใส่โหกรรมวิธีเรื่องมากเยอะแยะมากเราก็เลยรุ่นหลานเรารุ่นวัยรุ่นเราก็เลยทำอาหารตุ๋นเครื่องเทศเนี้ยไม่เป็นกันถูกต้องไหมคะแต่วันนี้มันไม่ใช่ประเด็นแล้วค่ะประเด็นของท่านคือเรารวบรวมนะคะวิธีง่ายของการตุ๋นการต้มมาอยู่ในซองเดียวกันวิธีการทำตุ๋นการทำง่ายๆค่ะคุณตั้งน้ำ 1-2 ลิตรตั้งน้ำในหม้อนะคะ 1-2 ลิตรเสร็จปุ๊บคุณเอาเครื่องเทศค่ะคุณเอาเครื่องเทศของเราตัวตุ๋นกันเนี่ยฉีกซองแล้วก็เทใส่แล้วก็ใส่หย่อนใส่แล้วก็ปรุงถ้าใครที่บอกเลยว่าฉันขี้เกียจอะแล้วฉันอยากได้น้ำซุปอะคุณก็ไปซื้อน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวอะค่ะตามแมคโครโรตัสอะมาได้หรือใครที่ปรุงอาหารได้บ้างนะคะคุณก็ใส่ซีอิ๊วหน่อยใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแค่นั้นแหละค่ะไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่รสดีแล้วใส่ซอสหอยนิดนึงใส่นิดนึงก็พอละค่ะเสร็จปุ๊บคุณก็ใส่เนื้อสัตว์ค่ะคุณก็ใส่เนื้อสัตว์เข้าไปค่ะข้างในเนื้อสัตว์ที่คุณจะใส่เนี่ยจะเป็นไก่ก็ได้หมูก็ดีแพะก็ได้นะคะคุณก็ใส่ลงไปทีเดียวหรือถ้าใครแบบว่าอยากใส่ผักดองใส่พวกมะระผักต่างๆ
ก็ตุ๋นนะคะเนื้อนะคะสัก1ชั่วโมงไฟปานกลางไฟอ่อนๆเสร็จปุ๊บคุณก็ค่อยเอาผักอะค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตุ๋นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเท่านั้นเองคุณก็ทานคุณก็ตักออกมาทานได้แล้วเพราะฉะนั้นตัวตุ๋นกันเนี้ยกรรมวิธีไม่ยุ่งยากตั้งน้ำใส่เครื่องปรุงใส่ชุดตุ๋นใส่เนื้อสัตว์ปิดแล้วก็รอ2ชั่วโมงเสร็จปุ๊บบอกเลยว่ารับประทานได้เพราะฉะนั้นตัวตุ๋นกันเนี่ยวิธีง่ายๆของมันคือทำง่ายไม่มีประสบการณ์ก็ทำได้ทำให้แฟนกินแฟนรักแฟนหลงบอกก่อนทำให้แม่ผัวบอกเลยว่าโอ้โหไปเรียนจากไหนมาทำอร่อยมากๆแม่ผัวรักไปอีกและที่สำคัญคือประหยัดและที่สำคัญคือทานแล้วมันอร่อยแล้วมันก็คอแห้งเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าใครที่ตามหาการทำอาหารหรือกรรมวิธีต่างๆสินค้าตัวนี้ค่ะตอบโจทย์แม่บ้านตอบโจทย์วัยรุ่นตอบโจทย์คนทำงานและตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนที่สุดเพราะบอกเลยว่าตัวตุ๋นกันเนี้ยมันทำได้สารพัดอย่างเฮ้ยถ้าฉันไม่กินตุ๋นแล้วฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมก็ทำได้ฮัลโหลทำได้ไหมทำได้สารพัดแล้วถ้าวันนี้ฉันชอบปาร์ตี้ชอบชาบูล่ะทำแจ่วฮ้อนทำได้ไหมก็แค่โยนถุงตัวเนี้ยค่ะลงหม้อชาบูรู้ไหมคะมันจะออกมาเป็นอะไรมันจะออกมาเป็นน้ำฮัลโหลชาบูเลยซึ่งอร่อยเคยทำแล้วอ่ะแม่งอร่อยมากๆแล้ววันนี้บริษัทรักกัน420นะคะกับฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนาเราเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าตัวแทนต่างๆที่อยากมีรายได้และอยากทำธุรกิจกับเราเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเราให้กับฟาร์มติดฟาร์มตรงเลยติดบริษัทตรงเลยไม่มีในหน้ายี่ปั้วซาปั้วผ่านขั้นเด็ดขาดถ้าท่านได้ฟังซูมนี้นะคะบอกเลยว่าคุณติดต่อน้องๆแอดมินที่ปักหมุดในห้องแชทได้เลยเลือกเลยค่ะชอบคนไหนไม่ว่าจะเป็นน้องแป้งน้องเปิ้ลน้องไอน้องอันนะคะ2อ2พีกับเรานะคะบอกเลยว่าน้องๆดูแลดีมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเลือกเลยค่ะบริษัทรักกันยินดีนะคะต้อนรับสมาชิกทุกท่านที่จะมาทำธุรกิจกับเราบอกเลยทำธุรกิจกับเราไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทำได้ไม่มีเงินทุนเยอะคุณก็ทำได้และที่สำคัญคือเราค่ะเปิดโอกาสแล้ววันนี้ค่ะมาจอยด้วยกันและมาดูกันว่าเราเปิดยังไงบ้างสิ่งที่เราบอกคือเรารับ1ตัวแทน1อำเภอเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นดูแลเขตพื้นที่กับเราอำเภอเนี้ยฉันขายคนเดียวเดี๋ยวจะบอกว่าเงื่อนไขเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรามี1อำเภอ1ตัวแทนเรามี1ดีลเลอร์1จังหวัดเรามีตัวแทนทั่วไปขายสินค้าเราได้หมดตัวเลยเพราะฉะนั้นมาดูประเภทกันถ้าเป็นตัวแทนขายย่อยขายปลีกต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นเราขายปลีกในตัวแผงเนี้ยตุ๋นกันเนี้ย1แผงเนี้ยจะมี10ซองซึ่งราคาซองละ39บาทเพราะฉะนั้นแยกนะขายปลีกกับขายส่งมาดูกันว่าตัวแทนขายปลีกเนี่ยเราให้ทั้งหมด10ซองต่อ1แผงมาดูราคาค่ะราคาขายปลีกสำหรับใครที่ทุนน้อยแล้วอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจกับเราวันนี้ค่ะเราก็มีค่ะราคาย่อมเยาให้ท่านเอาไปลองตลาดก่อนและแถมใบส่งมอบสินค้าให้กับทุกท่านได้วันนี้1แผงเราขายค่ะ390บาท3แผงเราเอาไปเลย999 3แผงไม่ถึง 1,000 นะตัวเอง3แผง 1,000 และที่สำคัญถ้าคุณหากสั่ง10แผงเหลือ 3,000 บาทเพราะฉะนั้น 3,000 บาทนี้10แผง 3,000 บาทคุณลองเอาไปทำตลาดดูก่อนว่ามันไปได้ไหมแต่บอกเลยนะคะการันตีเลยว่าคนที่เอาไปทำตลาดเนี่ยไม่มีร้านไหนที่เขาปฏิเสธเราค่ะน้อยมากที่เขาจะปฏิเสธสินค้าเรานะคะเพราะสินค้าเรามันเป็นสินค้าขายตัวมันเองในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีใบค่ะใบรับสินค้าให้เพราะฉะนั้นตัวแทนจำหน่ายย่อยเนี่ยเราจะมีให้นะคะก็คือใบรับสินค้าให้กับทุกท่านเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณสามารถขายได้แบบสบายใจถ้าใครที่ทุนน้อยแล้วอยากเริ่มต้นไม่อยากลงทุนเยอะคุณก็เปิดบินไปเลยค่ะ10แผงทักน้องๆไปวันนี้เลยนะคะ10แผงเดี๋ยวน้องๆ นะคะเขาจะมีของแถมให้กับทุกท่านด้วยวันนี้ถ้าใครสั่งตัวตุ๋นกันเนี่ยในไลฟ์นะคะแล้วทักหาน้องๆตอนนี้นะคะก่อน 20:00 นะคะเจ๊จะแถมจาก10จาก10ซองนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจาก10ซองที่มีอยู่ให้เป็น11ซองเลยเพราะฉะนั้นใครที่สั่งตัวตุ๋นกันนะคะวันนี้ตั้งแต่ซูมเนี่ยค่ะจนถึง 20:00 ใครที่สั่งมาบอกเลยว่าเราให้11ซองไม่ให้10ซองละเป็นโปรโมชั่นพิเศษรีบทักหาน้องๆเลยนะคะและมาดูกันอันนี้หลายๆท่านอาจจะรอคอยหรือรอคอยนะคะประกาศตามหาคู่ค้าค่ะ1อำเภอ1แฟรนไชส์หรือ1ตัวแทนดูแลพื้นที่นั่นเองเพราะฉะนั้นหลายๆคนอยากจะยังสงสัยว่า
ฉันอยากจะดูแลทั้งอำเภอเลยคือแบบดูทั้งอำเภอเลยเพราะฉะนั้นจะขายคนเดียวแล้วฉันจะมีเงื่อนไขยังไงทำยังไงก็ต้องบอกก่อนแล้วนะคะว่าการดูแลอำเภอเนี้ยมันจะพิจารณานะคะตามพื้นที่ตามเลเวลในการเปิดบินหรือการทำธุรกิจนะคะมาดูกันเพราะฉะนั้นตัวแทนดูแลพื้นที่ของเรา1แผงเนี้ยเราจะมี11ซองในราคาซองละ39บาทเพราะฉะนั้น1แผงเนี้ยปกติมันมี10ซองเนาะถ้าเป็นตัวแทนเนี่ยเราให้11ซองเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวแทนเนี้ยมันต้องไปกระจายให้ร้านค้าโชห่วยร้านของชำหรือค้าส่งในพื้นที่ต่างๆเราก็มีเครื่องมือให้กับตัวแทนสมาชิกเราเพราะฉะนั้นเปิดแผน1อำเภอ1ตัวแทนเนี้ยคุณเปิดบินเริ่มต้นแค่ 28,000 บาทเท่านั้น 28,000 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้น 28,000 บาทคุณได้สิทธิ์ต้องคุณได้สิทธิ์ก่อนนะได้สิทธิ์ในการดูแลอำเภอที่คุณอยู่ขายคนเดียวในอำเภอลองนึกภาพนะคะว่าทั้งอำเภอเนี้ยทุกคนน่ะมารับตัวตุ๋นกันจากคุณคนเดียวอ่ะคุณคิดว่าคุณจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองแค่ไหนแต่เน้นย้ำนะคะสำหรับท่านใดก็แล้วแต่ที่เปิดบินไปแล้วไม่ได้กระจายสาแล้วเผอิญค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีตัวแทนที่เข้ามาเนี่ยที่เขาอยากจะทำธุรกิจแล้วมีความชัดเจนมากกว่าคุณเราขออนุญาตตัดสิทธิ์ตัวแทนตนนั้นนะคะที่เขาไม่ช่วยเราขยายต้องคุยกันตรงๆนะการทำธุรกิจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวแทนเนี่ยหนึ่งอำเภอหนึ่งตัวแทนหนึ่งคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่อยากเป็นตัวแทนดูแลพื้นที่กับเรามีสิทธิพิเศษตัวแทนให้คืออะไร 1. คุณจะมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุดิบกัญชาที่ส่งออกจากไร่และส่งเข้าอย.โดยตรง 2. คุณสามารถออกใบมอบสินค้าให้กับตัวแทนย่อยใต้อำเภอใต้สายงานของคุณใต้ทีมงานของคุณได้หรือแม้กระทั่งร้านค้าโชห่วยที่คุณนำสินค้าเราไปขายหรือไปวางค้าส่งต่างๆคุณมีสิทธิในการออกใบนี้เปรียบเสมือนคุณเป็นสาขาย่อยของบริษัทเลยและอันที่3คือคุณได้สิทธิ์ในการกระจายพื้นที่1อำเภอ1ตัวแทนที่คุณดูแลรับผิดชอบและอันที่3คือคุณมีไลน์เราจะมีไลน์กลุ่ม VIP ให้คุณปรึกษาทุกอย่างและสอนคุณทำธุรกิจแม้กระทั่งว่าวันนี้ค่ะคุณจะไปทำตลาดที่ไหนขายยังไงเจอปัญหาต่างๆคุณจะมีที่ปรึกษาด้านธุรกิจคือน้องๆ BC ของเราก็คือน้องๆแอดมินของเรานี่แหละค่ะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านแม้กระทั่งวันนี้เจี๊ยบกับพี่บอลกับคุณองอาจเองก็สามารถปรึกษาได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวแทนสิทธิพิเศษของตัว VIP เนี้ยบอกเลยว่าต่อให้วันนี้คุณซื้อสินค้าที่อื่นต่อให้วันนี้คุณนะคะทํายอดขายจากผลิตภัณฑ์อื่นเยอะๆก็แล้วแต่จะมีสักกี่คนคะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกกัญชาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำตลาดกัญชาและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจกัญชาและมีความเชี่ยวชาญในการขายธุรกิจขายสินค้ากัญชามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณมาสอนคุณทำธุรกิจเพราะฉะนั้นอันเนี้ย 28,000 เนี่ยถ้าเป็นโค้ดทั่วไปใครบ้างที่เคยสมัครเรียนออนไลน์สมัครเรียนโค้ดสมัครยิงแอดหรือแม้กระทั่งสมัครเรียน mindset เรียนความคิดต่างๆเรียนการทำธุรกิจต่างๆ 28,000 ยังจ่ายไม่ได้เลยแต่วันนี้คุณมีคนมีแอสเซทเขาเรียกว่ามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถมาเป็นที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจกัญชาให้กับคุณคุณว่า 28,000 เนี้ยมันถูกหรือถูกคะ 28,000 เนี้ยคุณได้สินค้าไปทำกำไร100แผงแล้วแถมเรายังให้คุณดูแลพื้นที่ในบริเวณที่คุณดูอีกและยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คุณปรึกษาได้ทุกเรื่องนี่แหละค่ะการทำธุรกิจที่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่คุณหาไม่ได้แล้วคุณลองไปทำธุรกิจที่อื่นดูว่าเขาจะจับมือคุณทำไหมเขาจะสอนเขาจะถ่ายทอดให้คุณหรือเปล่าแต่วันนี้รักกันกับฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนาและทีมงานของเรานะคะยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกท่านเพราะฉะนั้น 28,000 บาทนี้ตอบเลยว่าถูกมากมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะตอนนี้มีการลงทะเบียนมาแล้วนะคะการจองตัวแทนไม่ต่ำกว่า50ตัวแทนเพราะฉะนั้น50อำเภอนี้ต้องสงวนสิทธิ์นะคะใครที่มาทีหลังก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคุณก็เป็นตัวแทนย่อยใครที่มาก่อนให้คุณ
คุณเป็นตัวแทนดูแลพื้นที่แต่ถ้าใครที่มาทีหลังแล้วพื้นที่ทับซ้อนกันคุณก็จะเป็นตัวแทนย่อยในตัวแทนของเราอีกทีนึงโอกาสนี้นะคะเป็นโอกาสของปลาเร็วค่ะไม่ใช่กินปลารวยนะคะปลาเร็วกินปลาช้าและปลาเร็วเท่านั้นที่จับไปไวในการเริ่มต้นปักหมุดพื้นที่จับจองของธุรกิจนี้วันนี้นะคะถ้าสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ยังลังเลไม่มีเงินทุนหรือไม่มีความรู้ต่างๆให้ทักหาแอดมินเราคุณไม่มีเงินวันนี้เรามีตัวแทนดอกชิปให้คุณขายคุณไม่มีโนฮาวหรือคุณไม่มีต่างๆเรามีเซลล์หรือเรามีน้องๆค่ะปรึกษาให้กับคุณเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ทุกคนค่ะลองตัดสินใจดูว่าโอกาสนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆและที่สำคัญวันนี้นะคะเราอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการทำธุรกิจนะคะมันไม่ได้มีความเชื่ออย่างเดียวที่เราจะทำได้มันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างที่บอกเมื่อวานวันนี้องค์ประกอบทุกอย่างค่ะได้อยู่ที่บริษัทรักกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษามืออาชีพไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นระบบที่ดีไม่ว่าจะเป็นต่างๆนะคะวันนี้เรามีให้กับทุกท่านแล้วถ้าอยากจะสมัครทำยังไงก็บอกเลยนะคะทักหาแอดมินค่ะขั้นตอนการสมัครล่ะยุ่งยากไหมต้องใช้เอกสารยุ่งยากรอสินค้านานไหมอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยก็เรานะคะก็บอกเลยว่าคุณก็ตัดสินใจมาเลยค่ะว่าคุณอยากได้10แผง100แผงหรือ500แผงหรือ 1,000 แผงระบุจำนวนให้น้องๆเราได้เลยวันนี้บอกเลยว่าใครส่งใครสั่งตอนนี้นะถึง5ทุ่มเนี่ยลองน้องๆแอดมินแคปเลยนะแคปเลยว่ามีใครเข้าฟังดังทั้งหมด24ท่านใครสั่งสินค้าเรานะคะชุดตุ่นกันเนี่ยส่งให้ฟรีทุกคนเลยใครนะคะที่สั่งสินค้าเรา24ท่านที่ฟังซูมวันนี้เราส่งให้ฟรีไม่คิดตังค์เลยแถมนะคะให้อีกว่าถ้าสั่งในราคาปีกเราให้อีก11ซองเพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะน้องๆแอดมินแคปให้พี่หน่อยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คนและที่สำคัญวันนี้นะคะขั้นตอนการสมัครง่ายๆเลยก็คือ 1. ระบุจำนวน 2. ชำระค่าบริการสินค้าบริการสินค้าบัญชีของเรามี2ตัวบัญชีนะคะ 1. บัญชีในนามบริษัทรักกัน420 2. บัญชีในนามบุคคลธรรมดาชื่อคุณขวัญแก้วสีแตงนะคะเพราะฉะนั้นเรามีบัญชีนะคะ2บัญชี 3. นะคะตัวสินค้าต่างๆส่งสำเนาบัตรประชาชนมาหรือรูปถ่ายบัตรประชาชนที่ชัดเจนระบุวันที่ที่อยู่จัดส่งเบอร์โทรติดต่อนะคะให้ชัดเจนเราจะออกใบมอบสินค้าและใบอนุญาตให้นะคะและสินค้าเนี่ยต้องขอบอกเลยค่ะว่าเราจะส่งไม่เกิน 7-14 วันทำการถ้าตอนนี้นะคะก็อยู่ประมาณไม่เกิน7วันทำการเราจะรีบจัดส่งสินค้าให้กับทุกท่านเพราะฉะนั้นใครที่สั่งสินค้ามาวันนี้นะคะ24ท่าน25ท่านวันนี้ส่งฟรีค่ะและวันนี้ก็ก่อนทิ้งท้ายจะให้ไอเดียในการเริ่มธุรกิจคุณอาจจะมองว่า 28,000 บาทเนี่ยกำไรมันน้อยใช่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆหรือสินค้าอื่นๆคุณจะมองว่า 28,000 เนี่ยกำไรน้อยมากๆเลยไม่คุ้มค่าหรือยังไงแต่วันนี้นะคะอยากจะยกความรู้สึกตรงนั้นออกไปแล้วให้คุณลองมองใหม่ว่า 28,000 บาทมันคือตั๋วเปิดทางในการเริ่มต้นธุรกิจกัญชาตั๋วเปิดทางในการที่คุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจกัญชาต้องบอกเลยนะคะว่าธุรกิจกัญชาเนี่ยมันเป็นอะไรคะมันเป็นเทรนด์มากๆเลยเพราะฉะนั้นธุรกิจกัญชาเนี่ยเอาง่ายๆเลยถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นที่100แผง100แผงเนี่ยใน1เดือนแรกต้องบอกก่อนแล้วค่ะ1เดือนแรกเนี่ยคุณกระจายสินค้าเราเนี่ย100ร้านค้าเอาไปฝากร้านค้าขายเนี่ยหรือฝากตัวแทนย่อยเนี่ยขายไปอยู่ที่100แผง100ร้านเราจะได้กำไรอยู่ประมาณนี้ละค่ะ 6,000 ถึง 9,400 บาทหรือประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ยเดือนที่2เราก็ทำอีกจาก100ที่เรามีอยู่แล้วเราหาอีก100นึงก็กลายเป็นว่าวันนี้เรามี200ตัวแทน200ร้านค้าในมือเรานะรายได้เราจะทวีคูณขึ้นมาเพราะอะไรการทำธุรกิจการลงสินค้ากัญชาเนี่ยหมายความว่าคุณนำโปรดักต์ของเราเนี่ยไปฝากขายหรือเอาไปให้ร้านค้าขายเนี่ยมันจะเกิดการซื้อซ้ำอัตโนมัติเพราะฉะนั้นใน1เดือนเนี่ยคุณคิดว่า1แผงเนี่ยเขาขายหมดไหมแต่มีตัวแทนเจี๊ยบกระซิบมานะคะบอกเลยว่าคุณตู่นะคะเป็นตัวแทนเจี๊ยบอยู่ที่วังบัวทองนะคะเขาขายนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะให้เขามารีวิวให้กับทุกท่านฟังว่าเขาขายยังไงเขาขายร้านนึงอะลงแผง1ร้านเนี่ยเขาบอกเลยว่า2วันเขาเรียกว่า2วันหมด3แผงอะค่ะซึ่งร้านค้าแบบขายดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นการซื้อซ้ำอัตราการวนซื้อซ้ำจะเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณได้รับดูแลในพื้นที่แล้วคุณเหนื่อยๆค่ะ
การเริ่มธุรกิจไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะและไม่มีอะไรที่ต้องอยู่เฉยๆแล้วเงินมันจะได้เพราะฉะนั้นเราต้องออกแรงค่ะถ้าวันนี้เราทำเองไม่ได้เรามีธุรกิจอื่นอยู่หรือเราทำงานประจำอื่นอยู่ให้คุณจ้างเด็กรายวันเนี่ยค่ะวันละ300นี่แหละค่ะให้จ้างเด็กถือโบชัวถือผลิตภัณฑ์ถือแผงสินค้าคุณเนี่ยอ่ะไปเสนอร้านของชำทั่วอำเภอคุณอะจ้างวันละ300คุณคิดดูว่าเขาจะรับสินค้าคุณแค่ไหนสมมติว่า10วันแรกคุณจ้างเด็ก1คน1คน10วันเนี่ยอะคุณจ้างเด็กประมาณสัก 3-4 วันวันนึงเนี่ยให้เลยว่ากำหนดเลยว่าเด็กต้องลงนะอย่างน้อย50ล้านค้ามันก็จะขี่มอไซค์อะค่ะวิ่งแจกโบชัวร์50ล้านค้าแล้วลองคิดดูนะคะว่าถ้าวันนี้คุณทำแบบนี้สักประมาณ6เดือนทำแค่เดือนละ100ล้านค้าเท่านั้นคุณจะมีร้านค้าในมือในอำเภอของคุณเนี่ยอยู่ประมาณ600ล้านค้าถ้า600ล้านค้าเนี่ยเขาซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าคุณอะเดือนละแผงคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมเดือนละแผงเนี่ยบอกเลยว่าน้อยมากจิ๊บจ้อยมากเพราะฉะนั้นเขาจะลงสินค้าคุณอย่างน้อยเดือนหนึ่งอะ 3-5 แผงลองนึกภาพดูนะคะว่ารายได้ของคุณเนี่ยจะทวีคูณแค่ไหนถ้าสมมติว่าเขาลงแค่เดือนละแผงคุณจะมีรายได้อยู่ที่เดือนละ 56,000 บาทแบบไม่ลดเลยนะเน้นย้ำว่าแบบไม่ลดเลยเดือนที่2ล่ะถ้าเขาเอา2แผงล่ะถ้าเขาลงซื้อซ้ำอัตราการซื้อซ้ำเดือนละ2แผงละร้านค้าคุณจะมีรายได้เดือนละแสนแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมว่าถ้าคุณลงทุน 28,000 คุณลงแรงลงไอเดียวางระบบคุณสามารถทำธุรกิจกัญชารับเดือนละแสนได้โดยใช้ตัวแทนจำหน่ายนี่แหละค่ะเป็นช่องทางที่รับรายได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปหาลงทุนธุรกิจที่มันลงทุนหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านเลยแล้วธุรกิจที่เราทำเนี่ยคุณก็สงสัยว่าเฮ้ยมันคุณจะขายแบบไหนขายยังไงถูกต้องไหมคะถ้าฉันจ่าย 28,000 บาทบางคนนะคะจ่าย 28,000 บาทมาแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นขายสินค้าเลยก็วันนี้ใครที่ลงทุนแล้วให้ทักหาแอดมินแล้วเข้าห้องแชทด่วนห้องแชทนี้เราจะมีการสอนเลยค่ะใครไม่เป็นติดต่อเจี๊ยบส่วนตัวขอสอนทำกับมือค่ะมาดูกันว่าคุณจะขายของยังไงถ้าคุณมีแผงขุนกันอยู่ในมือแล้วคุณจะขายสินค้ายังไงอันดับแรกคือขายปลีกขายปลีกขายบนออนไลน์ยิงแอดขายขายคนรู้จักขายหมดเลยขายซองละ39บาทขายแผงละ390อันนี้คือขายปลีกอันที่3คือขายส่งขายส่งขายยังไงก็นี่แหละ10แผง 3,000 10แผง 3,000 10แผง 3,000 ถ้าวันนี้คุณเจอร้านค้าปลีกค้าส่งนะสัก10เจ้าอ่ะแล้วเขาเอาคุณแค่เท่าไหร่คะแค่10แผงอ่ะคุณก็ปล่อยหมดแล้วนะง่ายไหมง่ายและที่สำคัญอันที่3คือฝากขายฝากเขาขายอ่ะค่ะฝากร้านของชำขายโชว์หวยขายอ่ะขายที่ไหนล่ะขายที่ไหนได้บ้างมาดูกันค่ะหลายท่านอาจจะคิดว่าอู้ขายที่ไหนนี่เลยร้านค้าของชำในหมู่บ้านจากเมื่อวานเนี้ยเจ้าก็มีสถิติให้ทุกท่านดูแล้วว่าร้านค้าของชำในหมู่บ้านเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่ามีเยอะมากๆมีเยอะที่สุดคือจังหวัดโคราชร้อยเอ็ดบุรีรัมย์นี่อุบลราชธานีอุดรหลายๆอย่างแม้กระทั่งนะคะสถิติตัวนี้บอกเลยว่าร้านค้าของชำในหมู่บ้านเนี้ยมีเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าค่ะอย่าข้ามตลาดนี้บางคนนะคะเคยบอกว่าฉันจะทำแต่ตลาดออนไลน์คุณได้ยินข่าวไหมคะว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาจะลดการมองเห็นในการทำเพจโฆษณาลดการมองเห็นและหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าแอดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการทำตลาดออนไลน์อ่ะเป็นการที่ทำตลาดที่แข่งขันกันมากถ้าคุณไม่มีเงินยิงแอดมากพอคุณอย่าทำตลาดออนไลน์และนอกจากคุณมีเงินแล้วคุณก็ต้องมีประสบการณ์ด้านการยิงแอดด้วยการคิดคอนเทนต์ต่างๆแต่ถ้าคุณเล่นตลาดค้าของชำตลาดในหมู่บ้านหมายความว่ายังไงคุณแค่มีหน้าคุณเนี่ยค่ะแล้วก็มีสินค้าไปในมือเนี่ยถือไปหาเขาก็คุยกับเขาตรงๆขายได้กำไรเท่าไหร่ให้เขาเท่าไหร่ยังไงแบบไหนนี่คือการทำธุรกิจง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมีประสบการณ์อะไรมากคุณแค่มีความกล้าที่จะลงมือทำแค่นั้นเองถ้าคุณไม่กล้าจ้างเซลล์เก่งๆมาช่วยคุณทำงานแค่นั้นเองอย่างที่สองคือตลาดนัดเนี่ยคุณทำยังไงก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนัดก็แขวนขายได้ขายได้ทั้งหมดเลยอย่างที่สามอันนี้ร้านค้าส่งในพื้นที่ร้านค้าส่งในพื้นที่เนี่ยสำคัญยังไงก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเวลาเขาสั่งทีนึงเนี่ยเขาไม่สั่งทีหนึ่งแผงสองแผงนะเขาอาจจะสั่ง10แผง50แผงหรืออาจจะเท่าคุณก็ได้100แผงเพราะฉะนั้นอยากให้คุณนะคะลองเข้าไปดูร้านค้าส่งในพื้นที่เนี่ยถ้าใครยังไม่มีประสบการณ์ก็อินบ็อกซ์มาถามเจี๊ยบได้ยินดีค่ะมีที่จะเล่าให้ฟังค่ะเห็นไหมคะขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นร้านตัวแทนของคุณตู่เนาะพี่คนนี้นะคะเขารับสินค้าเราบอกเลยว่าโอ้
รับไปวันแรก1แผง2แผงหรือ3แผงก็ไม่รู้3แผงรู้มั้ยคะว่าตอนนี้เขารับเท่าไหร่แล้วเขารับเพิ่มเป็น10แผงแล้วค่ะเพราะว่า2วันเขาขายหมด3แผงเลยเนี่ยค่ะร้านค้าของชั้นธรรมดาเนี่ยคุณคิดว่าเขาขาย2วัน3แผงอะคิดว่าเดือนนึงเขาจะขายกี่แผงล่ะคะนี่คือรูปค่ะที่เราไปลองตลาดมาเห็นไหมคะว่าแขวนเป็นพวงสินค้าของเราน่าจับจองมากต้องเป็นสินค้าที่โอ้ตลาดนัดเราก็วางเห็นไหมคะทำได้หมดทุกที่ร้านค้าปลีกร้านของชำเห็นไหมคะแผงเราวางได้ทุกที่ขายง่ายหยิบจับแข็งแรงและที่สำคัญคือตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยโอ้โหอยู่ที่ไหนใครก็มองใครก็ถามเพราะอะไรเพราะมันเป็นกัญชาเนี่ยกลุ่มของธุรกิจเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าธุรกิจกัญชาเนี่ยมันเป็นเทรนด์มันไม่ใช่แฟชั่นมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นซึ่งมันจะอยู่ในตลาดอีกยาวนานเลยเพราะกัญชาในประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ถึงปีเลยถ้าวันนี้เรามีโอกาสที่ได้เริ่มต้นเป็นคนที่ทำธุรกิจแรกๆคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสร่ำรวยไหมคะจากการทำธุรกิจนี้หรือถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่มีประสบการณ์แต่คุณชอบขายคุณมาหยิบจับผลิตภัณฑ์สินค้าของเราไปขายได้เพราะผลิตภัณฑ์สินค้าเราทุกชิ้นถูกกฎหมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะฝากให้กับทุกท่านได้รับรู้กันไว้ว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราจะทำธุรกิจกัญชาเราหามืออาชีพยังคะเรามียังคะว่าที่ปรึกษาเรามียังคะผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และวันนี้เรามียังคะใจที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจและที่สำคัญวันนี้นะคะคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าล้มเลิกเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะฟังซูมวันนี้จะได้มากหรือได้น้อยแค่ไหนเจฟถือว่าวันนี้เจฟได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆที่สุดให้กับทุกท่านได้ทราบอยากลองสัก10แผงรอขายในพื้นที่ได้ไหมได้เลยค่ะพี่ติดต่อแอดมินวันนี้เลยและวันนี้เจี๊ยบให้พี่ก็คือส่งฟรีและ11ซองด้วยค่ะน้องๆคะพี่วิสิตนะคะพี่วิสิตติดต่อน้องแอดมินได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกๆท่านมากที่วันนี้มาฟังด้วยกันและวันนี้นะคะอยากจะบอกว่ามีใจอย่างยิ่งเลยที่ได้ถ่ายทอดหรือได้ออกเขาเรียกว่าได้ส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มาสามารถทำเงินได้อะค่ะให้กับทุกท่านนะคะติดต่อน้องแป้งติดต่อน้องอันได้น้องอันน้องไอน้องเปิ้ลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ